าสามีคนตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับขอบคุณมากครับคุณหมอขอบคุณค่ะลูกขอบคุณคุณหมอสิลูกครับหมอขอช่วยชีวิตพ่อลูกไว้นะขอบคุณครับขอบคุณค่ะในตอนที่ผมเป็นเด็กหมอเคยช่วยชีวิตพ่อของผมไว้ตั้งแต่นั้นอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำตามความฝันนั้นได้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นได้แค่ความฝันเริ่มอ่านความถนัดแพทย์ได้แล้วนะเสียงใครอ่ะผมคิดว่าตอนนี้ผมต้องเริ่มอ่านหนังสือแล้วข้อสุดท้ายนี่ไม่ต้องตอบข้อกอหรือข้อคอมันนะทำไมมันถึงดูเป็นไม่ได้ทั้งสองข้อล่ะแต่มันคล้ายๆของปีที่แล้วเหมือนจะเคยทำมาแล้วนะอ๋อใช่แล้วมันใช้สูตรเดียวกันงั้นต้องตอบข้อคอทำข้อสอบครบแล้วตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะสอบแล้วสอบเสร็จสบายแล้วใช่นะขอมันก็ง่ายๆป่ะแต่อย่าลืมนะมีอีก7วิชาที่ต้องสอบว่าไงคนนอกแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูแล้วผมก็คิดได้ว่าการนั่งเสียใจกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยผมจึงเริ่มที่จะสู้อีกครั้งทำมันให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของผมมันจะทำได้ทำมันให้เต็มที่ที่สุดเพื่อให้ความฝันของผมเป็นจริงสอบเสร็จแล้วก็เหลือรอฟังผลนะใช่แล้วล่ะฉันคงต้องไปแล้วล่ะหวังว่าน่าจะทำตามฝันได้สำเร็จคงไปแล้วสินะว่าไงฮะคนนอกแล้วเหรอโอเคใช่แล้วล่ะครับ
ตอนนี้ผมทำตามความฝันของผมสำเร็จแล้วผมได้เป็นหมอแล้วขอบคุณนะที่คอยเต็มใจเรามาตลอดขอบคุณมากจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่ใช่คนอื่นแต่เป็นตัวผมเองที่คอยเตือนตัวเองคอยบอกตัวเองให้สู้และอดทนเพื่อความฝันหลังจากเข้าค่ายผมได้ทำกิจกรรมต่างๆได้รู้ได้เข้าใจและผมก็รู้ว่าความฝันของผมอ่ะมันยังอยู่ผมจึงเริ่มวางแผนขยันอดทนและฝึกฝนและทำให้เต็มที่สุดความสามารถสิ่งเหล่านั้นทำให้ผมกลายมาเป็นผมในวันนี้ครับ